มีความรู้สึกที่บ่สบายใจครับพี่น้องก็เลยอยากมาเล่าสู่พี่สู่น้องฟังนะครับว่าความเป็นจริงคือแบบไหนยังไงนะครับก็สืบเนื่องจากว่าน้องมีน้องคนนึงนะครับเพิ่นได้พูดถึงเกี่ยวกับการที่ในวันที่เราเดินทางไปศรีสะเกษนะครับซึ่งวันนั้นนะครับในส่วนของรถเนาะก็ลุงพันธ์ได้มานอกเดินนะครับก็ได้รับมอบหมายจากทางคุณลุงคุณป้าลุงของป้าแตนนะครับก็สุดท้ายนะครับตอนเย็นนะครับก็คือก็พอดีน้องเพื่อนมาถามอีกนะครับว่าผมจะเดินทางไปด้วยไหมยังไงนะครับผมก็ยังไม่ได้ให้คำตอบอะไรอย่างเงี้ยต้องดูก่อนแต่สุดท้ายแล้วนะครับก็คือพอดีนะครับตอนค่ำนั่นแหละนะครับที่เราจะได้เดินทางนะครับแต่คนของเราที่เราได้คุยกันเราแบบไหนก็ถ้าพร้อมสะดวกไม่สะดวกเราก็จะได้คุยกันง่ายขึ้นแต่ว่าในกรณีของน้องเพื่อนเราก็ยังไม่ชัดเจนเนาะเพราะว่าทุกคนก็มีรถกันเป็นการส่วนมากแล้วนะเท่ากับเป็นห่วงทุกคนนั่นแหละอย่าไปร่วมบุญด้วยกันนะครับคุณป้านะครับทางป้าแตนเพื่อนนะครับได้สอบถามผมนะครับผมก็เลยเล่าให้เพื่อนฟังตามที่ผมได้บอกละมีภัยแบบไหนยังไงเพื่อนก็บอกว่าในเบื้องต้นพี่น้องของเราที่อยู่ด้วยกันเนาะนะครับก็มีหลายท่านนะครับก็ค่อยคุยกันไปแต่ว่ามีของน้องผู้นึงนะครับ ในของน้องเพื่อนหนังเพื่อนก็บอกว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนมีรถก็ให้เพื่อนได้เอารถไปเป็นการส่วนตัวด้วยตัวเองก็น่าจะสะดวกกว่านะครับประมาณนั้นผมก็เลยได้มาพูดคุยเพื่อนอยู่ใกล้ๆในหลังว่าไ อ้ในส่วนที่การเดินทางไปนะให้ไอ้นะหารถไปเองเด้อนะครับหารถไปเองที่จะเดินทางไปศรีสะเกษนะก็เลยน้องเพื่อนก็ตกใจอยู่นิดนึงนะครับเพื่อนก็บอกว่าเอ้าแบบไหนยังไงอ่ะนะผมก็เลยบอกว่าซึ่งในความรู้สึกของผมนะก็คือผมไม่อยากบอกว่าทางคุณป้านะเป็นคนบอกนะครับกลัวเพื่อนเอาไปคิดอย่างอื่นนะผมก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็เอาแบบนี้ซะอันเจ้านะบ่ต้องคืนอย่างไรเด้อแล้วก็บ่ต้องคืนดอกว่าเหตุผลคืออย่างแบบไรจังไรเพียงแค่เจ้านะหารถไปเองผมเชื่อว่าเจ้านะไปได้อยู่เจ้าไปเจ้ามาเจ้าก็ไปได้อยู่นะแล้ววันนี้ผมก็เลยบอกว่าช่องเล็กช่องน้อยช่องที่มียอดวิวน้อยเพิ่นกะเอารถเองก็มีนะประมาณนั้นแล้วผมก็บอกว่าบุญของเฮาแล้วที่เฮาได้มาถ่ายคุณลุงคุณป้านะครับซึ่งผมเชื่ออยู่อย่างนึงว่าคือตรงนี้มันเป็นที่โฉนดของคุณลุงคุณป้าลุงคนป้าแตนเนาะสิ่งที่เฮาเชื่ออยู่อย่างนึงคือมันเป็นเอกสิทธิ์เป็นสิทธิ์ของเพิ่นที่จะให้เราได้มาถ่ายบางทีบางช่องหลายช่องที่อยู่กับทางคุณลุงคุณป้านะครับลุงคนป้าแตนมาตั้งนานนะครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสก็มีเพราะฉะนั้นเรามาเพียงแค่ช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งสั้นๆนะครับเราได้เข้ามาถ่ายนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ถือว่าเป็นบุญของเฮาแล้วที่เฮาได้มาถ่ายนะครับคำที่ผมพูดก็คือบุญของเฮาแล้วที่เฮาได้มาถ่ายนะครับอันนี้ผมขอยืนยันนะคือสาบานตรงพระธาตุพนมเลยนะครับองค์พ่อปู่ปริจิตนาคานาคราชครับผมบ่เคยลุงพันธ์เทพนอกเด้อนี่บ่อยากมีปัญหากับไผพี่น้องแล้วก็บ่อยากให้ไผมามีปัญหากับผมว่าแค่ผมจะลงคลิปจะเอาตัวเองผมก็แทบจะไม่รอดแล้วพี่น้องเลยนะครับคลิปผมก็ยอดวิวก็น้อยอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้ไปอันนั้นหรอกแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากย้ำว่าบุญหัวของเฮาแล้วที่เฮาได้มาถ่ายอันนี้ผมพูดจริงแต่คำอย่างอื่นที่มันนอกเหนือจากนี้นี่ผมไม่เคยพูดนะครับทุกคนที่มาอยู่ตรงนี้นะครับก็คือผมให้เกียรติทุกคนนะครับแล้วผมก็ไม่ใช่เจ้าของที่จะทำอะไรยังไงต่างๆก็ต้องขออนุญาตทางคุณลุงคุณป้าโดยตรงอยู่แล้ว